สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค่ะทักทายกันย่ามแล้งคือเก่าพี่น้องกินข้าวแล้งกับหยังเนาะจ้ากินข้าวแล้งแล้วมาค่ำคิ้งใจกันเบิ่งบัดตานี้มื้อนี้มื้อโชคมื้อมานเพิ่นว่าเนาะ16พฤศจิกายน2567แล้วเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องโชคมานคือว่าบ่คะส่วนสาวน้ำยื่นนั้นฝันค่ะฝันเว้าสู่ฟังอยู่กะไข่อยู่พี่น้องเบิ่งบ่หลายในคลิปความฝันถ้าแม่นพี่น้องเบิ่งหลายก็ย่านพี่น้องไปซื้อไปซื้อก็สิบ่ถือคือว่าก็แนวคนฝันบ่แม่นพี่น้องก็แนวคนฝันบ่แม่นว่าซั่นเนาะใครอยู่พี่น้องเบิ่งคลิปนั้นบ่หลายยอดวิวนิดเดียวก็คือจะบ่มีใครไปซื้อดอกจังซี่เนาะเพราะว่าสาวน้ำยื่นออกคลิปก็เลขใกล้จะออกแล้วสาวน้ำยื่นก็บอกความฝันสู่ฟังซื่อผู้ใดว่าจะฝันยังเกาะว่าสันย้อนไปฟังเบิ่งติล่ะพี่น้องเอ้ยย้อนไปฟังคลิปก่อนหน้านี้เด้อค่ะเด้อว่าสาวน้ำยื่นฝันว่าจังไดแต่ว่าสู่ฟังเลยว่าฝันบ่แม่นฝันบ่แม่นเนาะแต่มีคนบอกมาอยู่ว่าออกมือว่านบ่มันกับคนละมือกันเลยว่าออกยังออกทั้งต่างประเทศบ่หรืออีหยังนี่ล่ะเพิ่นพิมพ์มานะคะพี่น้องอ้าวก็ถือว่าผู้ใดมื้อนี้มีโชคมีชัยเรื่องการเสี่ยงโชคดีใจนําเด้อค่ะเด้อผู้บ่ซื้อบ่เสียผู้ซื้อแล้วเสียงวดหน้าว่าใหม่พี่น้องงวดหน้าซื้อใหม่โลดค่ะจักสิว่าจักไหนห้ามบ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นงวดหน้าจังซื้อใหม่เด้อใจเย็นๆเก็บเงินเก็บทองไว้ไว้ซื้องวดหน้างวดนี้บ่มานน่ะนะคะส่วนผู้มานดีใจนําเด้อค่ะเด้อแล้วก็คลิปนี้พี่น้องนี่มาคุยกันเรื่องนี้จักนิดนึงพี่น้องพอดีตั้งแต่มื้อวานแล้วเนาะตั้งแต่มื้อวานนี่บอสโจทางสาวน้อยเพชรปันแพงนี่บอสโจเพิ่นบ่ค่อยสบายเนาะพี่น้องไปหาหมอไปหาหมอแล้วทั้งๆที่บ่สบายก็ต้องเดินทางไปทางกทม.เนื่องจากว่าวง2สาวหน่อยลำเพลินโชว์ไปทําการแสดงทั้งนั้นบอสโจกับพี่เรืองที่จะต้องไปเบิ่งไปดูแลไปจัดการไปบริหารในฐานะที่เป็นเจ้าของวงเป็นวงของเพิ่นคือว่านั่นล่ะทั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงหนึ่งเนี่ยกะตอนนี้สบายใจพี่น้องมีลูกสาวยืนปักหลักเป็นเขาเอิ้นว่าอีหยังนะเป็นผู้นำเนาะเป็นแม่ทัพใหญ่อยู่สาวหน่อยเพชรบันแพงวงหนึ่งเนาะส่วนสาวหน่อยลำเพลินโชว์พี่น้องคะเป็นปีแรกของการตั้งวงมันก็ย่อมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่ทันลงตัวพี่น้องเป็นธรรมดาล่ะค่ะคนที่เป็นเจ้าของวงเพิ่นก็จะต้องไปดูแลไปจัดการเนาะถึงแม้ว่าจะรับงานจะทำการแสดงเนาะแต่ก็ต้องปรับกันอยู่ตลอดขนาดวงหนึ่งที่บอกว่ายืนหนึ่งแล้วตอนนี้จังสิเนาะเรามีอีหล่าอุงอิงอยู่ก็ยังปรับยังเปลี่ยนโน่นนั่นนี่อยู่เรื่อยๆมีการปรับมีการพัฒนาบ่หยุดยั้งในคำว่าเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่หยุดยั้งในคำว่าเป็นบอสโจผู้บริหารที่เป็นผู้นำยุคโซเชียลบ่มีคำว่าหยุดยั้งบ่มีคำว่าถอยหลังน่ะนะพี่น้องมีแต่ก้าวล้ำนำสมัยนำหน้าไปเรื่อยๆแม่นบ่คะบัดนี้เพิ่นก็เดินทางเพื่อที่จะไปเบิ่งวง2สาวหน่อยลำเพิ่นโชว์ซึ่งเพิ่นโพสต์แบบนี้พี่น้องเพิ่นโพสต์แบบนี้ที่ผมเดินทางมากทม.เอาเดี๋ยวโพสต์สาวน้ำเงินเลื่อนนี้โพสต์สาวน้ำเงินเลื่อนนี้พี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเพิ่นว่าที่ผมเดินทางมากทม.คืนนี้ที่สะพานแขวนพระราม9มาบริหารหน้าเวทีไม่พอผมมาบริหารหลังเวทีด้วยครับผมมีการบริหารการจัดการของผมและทีมผู้บริหารอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วก็วงเล็บยุทธการแยกน้ำออกจากปลาเพิ่นว่ายุทธการแยกน้ำออกจากปลาอันแยกปลาออกจากน้ำแยกน้ำออกจากปลาแยกปลาออกจากน้ำอ่ะประมาณนี้เพิ่นโพสประมาณนี้การหลายคนก็สงสัยหลายคนก็สงสัยหลายคนก็คิดไปโดยเฉพาะเรื่องเล่าประเด็นดราม่าเบิ่งบ่จักมือมานี่นะเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็ว่าเรื่องนี้คักๆเรื่องนี้คักๆ
ที่วุ่นวายที่มีประเด็นดราม่าเรื่องนี้ก็คักที่บอสโจต้องเดินทางเข้ากรุงเทพด่วนแบบนี้ขนาดบ่สบายยังต้องไปแบบนี้จังซี่เนาะแต่ถ้าเฮาเบิ่งภาพรวมก็คือสาวน้ำเย็นเว้ามาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นธรรมดาพี่น้องเป็นธรรมดาในเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างมีปัญหาหรือว่ามีความบ่ลงตัวในหลายส่วนอาจจะเป็นลังเทือกับมีด้านหน้าเวทีบ้างแม่นว่าลังเทือกับในส่วนของหลังเวทีก็โดยความว่าเป็นวงที่เพิ่งเปิดเป็นปีแรกพี่น้องค่ะก็ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องดูแลจัดการที่จะต้องไปเบิ่งแย่งด้วยตัวเองบ้างเป็นบางโอกาสนั่นล่ะพี่น้องสาวน้ำเย็นว่ากันว่าจะเป็นเรื่องธรรมดานะในส่วนของการที่ว่าผู้บริหารหรือว่าเจ้าของวงก็ต้องไปวงหนึ่งบ้างวง2บ้างอย่างสินะคือหลักๆนี่อยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงล่ะแต่ว่ามือใดที่มีปัญหาหรือว่ามีหยังต้องปรับต้องเปลี่ยนจากการที่เพิ่นให้ผู้จัดการมาเดียวเนาะในการไปดูแลไปจัดการสำหรับสาวน้อยลำเพิ่นโชว์เพิ่นก็จะต้องรับการรายงานจากผู้จัดการมาเดียวแม่นบ่คะว่าเออนี่วงสาวน้อยลำเพิ่นโชว์ของเฮาเนี่ยเป็นจังซี่นะตอนนี้หรือว่าเพิ่นหูเพิ่นเห็นอยู่แล้วเพิ่นก็จะต้องไปเบิ่งแย่งไปดูแลไปจัดการให้สุสิ่งสุยางลงโตล่ะค่ะพี่น้องทั้งลงโตและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้ลงโตกว่าเก่าให้ดีขึ้นในทุกๆมือคือว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาว่าเจ้าของวงเพิ่นจะต้องไปเบิ่งแย่งอยู่แล้วนะคะพี่น้องอาจจะอยู่วงหนึ่งแน่วงสองแน่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ด้วยก่อนหน้านี้มีเรื่องราวดราม่าเข้ามาที่ว่าเรื่องราวดราม่าโดยเฉพาะด้านหลังด้านหลังห่านนี่แหละนะคะอาจจะเป็นเรื่องนี้บ่ที่หลายคนว่าจัดการเด้อจัดการบ่จัดการบ่ได้อีหยังจังซี่บอโจเพิ่นก็เลยว่าสู่สิ่งสู่อย่างที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาหรือว่าเพิ่นหูเพิ่นเห็นเพิ่นหูเบิดเพิ่นเห็นเบิดนั่นล่ะพี่น้องแต่การบริหารการจัดการก็สุดแล้วแต่ผู้บริหารสุดแล้วแต่เจ้าของวงเพิ่นคือว่าเนาะก็บ่ฮู้ว่าเรื่องหยังที่เป็นหลักๆนะคะพี่น้องจะเป็นเรื่องที่เฮาคิดกันบ่ที่พี่น้องหลายๆคนพิมพ์คอมเมนต์ที่เห็นเพิ่นโพสต์แบบนี้ก็ไปคอมเมนต์เนาะว่าโน่นนั่นนี่ไปจัดการเลยไปอีหยังจังซี่เป็นบ่นั่นล่ะจะเป็นเรื่องนี้บ่น่ะพี่น้องกะถ้าติดตามเบิ่งแล้วกันนะคะแต่ที่แน่นอนสาวน้ำเย็นว่าเพิ่นก็ต้องไปล่ะค่ะบ่ว่าวง1วง2เพิ่นก็ต้องดูแลถึงแม้ว่าจะมีผู้จัดการวงแต่เพิ่นในฐานะเจ้าของวงเพิ่นจะต้องเบิ่งทั้ง2นี่ล่ะเนาะอันใดมันเป็นตะปรับตะเปลี่ยนอันใดควรพัฒนาอีหยังขึ้นอันใดเป็นตะเอาออกเป็นตะเอานี้หรือว่าอันใดจะบริหารแบบใดจะปรับปรุงแก้ไขจังใดเพิ่นจะต้องเฮ็ดล่ะค่ะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าบ่หรือพี่น้องว่าจังใดเพิ่นไปย้อนเรื่องหยังคักๆนี่พี่น้องคิดว่าจังใดกะพิมพ์แสดงความคิดเห็นได้นะคะพี่น้องคะใส่คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามค่ะดูแลเบิ่งแย่งสุขภาพกันสุขุสุคนนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ